ภาพยุโรปหรือว่า EU ได้เปิดการโหวตสำหรับกรณีการจะเพิ่มการเก็บภาษีรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นำเข้าจากจีนเป็นร้อยละ45เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะและผลออกมาปรากฏว่าชาติสมาชิกที่เห็นด้วยมากกว่าชาติสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ออกเสียงคุณผู้ชมนี่ก็เลยทำให้ตอนนี้ EU พร้อมนะคะที่จะรุกเดินหน้านโยบายนี้อย่างแข็งขันทีเดียวสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักถึงแม้ว่าจะมาพร้อมกับการไม่เห็นด้วยโดยหนึ่งในชาติสมาชิกที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปนั่นก็คือเยอรมนีก็ตามนะคะนี่ก็ทำให้เห็นถึงประเด็นของความเสียงแตกที่เกิดขึ้นใน EU ค่ะต่อประเด็นทางการค้ากับชาติที่มีขนาดใหญ่อย่างจีนในขณะนี้ของสหภาพยุโรปนะคะภาษีสำหรับ EV ที่สร้างขึ้นในจีนสูงถึงร้อยละ45นี้จะทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องเสียเงินเพิ่มหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะเพื่อนำรถยนต์เข้ามาใน EU และก็ถูกกำหนดให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนหน้าก็คือพฤศจิกายนเป็นต้นไปต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีนะคะคณะกรรมการซึ่งดูแลนโยบายการค้าของ EU บอกว่าจะตอบโต้ต่อสิ่งที่เห็นว่าเป็นการอุดหนุนจากจีนที่ไม่ยุติธรรมหลังมีการสอบสวนต่อต้านเงินอุดหนุนที่กินเวลานานถึง1ปีแล้วก็ยังได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ด้วยว่าจะดำเนินการเจรจากับจีนต่อไปซึ่งการประนีประนอมที่เป็นไปได้อาจจะเป็นการกำหนดราคาขายขั้นต่ำค่ะแหล่งข่าวในสหภาพยุโรปหรือว่า EU ระบุนะคะว่าลงมติสำคัญเมื่อวันศุกร์คือสมาชิกสหภาพยุโรป10ประเทศด้วยกันสนับสนุนการขึ้นภาษีศุลกากรแต่อีก5ประเทศโหวตไม่เห็นด้วยนะคะก็มีผู้งดออกเสียงอีก12ประเทศค่ะซึ่งข้อเสนอนี้ถูกขัดขวางก็ต่อเมื่อมีการคัดค้านจากสมาชิกสหภาพยุโรปจำนวน15ชาติซึ่งคิดเป็นร้อยละ65ของประชากรในสหภาพยุโรปนั่นเองสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามาตรการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะผ่านความเห็นชอบจากฝรั่งเศสอิตาลีและโปแลนด์ด้านเยอรมนีค่ะซึ่งก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคลงมติไม่เห็นด้วยนะกับข้อเสนอค่ะด้านโนอาบาคินค่ะที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทโรดิมกรุ๊ปบอกว่านี่ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของคณะกรรมการยุโรปภายหลังเกิดแรงกดดันอย่างเฉียบพลันจากเยอรมนีและจีนแล้วก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเจรจาของ EU แม้ว่าโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงจะมีน้อยก็ตามค่ะซึ่งการลงคะแนนเสียงเมื่อวันศุกร์ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าของสหภาพยุโรปกับจีนนะคะเพราะว่าบางประเทศต้องการแนวทางที่ชัดเจนในการต่อต้านสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการอุดหนุนจากรัฐบาลจีนมากเกินไปและก็ตระหนักถึงความล้มเหลวของสหภาพยุโรปในการกำหนดภาษีสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ของจีนเมื่อทศวรรษที่แล้วค่ะซึ่งจีนมีส่วนแบ่งมากกว่าร้อยละ90ของตลาดโซลาร์เซลล์ในสหภาพยุโรปสำหรับหุ้นค่ะมาดูกันบ้างนะคะหุ้นของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปอย่างเรโนแล้วก็ Volkswagen เพิ่มสูงขึ้นด้วยความหวังว่าการขึ้นภาษีจะช่วยให้แข่งขันกับคู่แข่งสัญชาติจีนได้ในช่วงที่อุปสงค์ทั่วโลกมันลดลงค่ะขณะที่ฝั่งของจีนเองมีมาตรการตอบโต้ออกมาแล้วนะคะโดยปีนี้เริ่มสอบสวนการนำเข้าบรันดีผลิตภัณฑ์นมแล้วก็เนื้อหมูของสหภาพยุโรปค่ะรัฐบาลจีนยังหารือเกี่ยวกับการเพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์เบนซินเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งก็จะกระทบต่อผู้ผลิตสัญชาติเยอรมันอย่างหนักด้วยนะคะกระทรวงพาณิชย์ของจีนแสดงท่าทีคัดค้านต่อแผนภาษีของสหภาพยุโรปโดยอธิบายภาษีเหล่านี้บอกว่าไม่ยุติธรรมและก็ไม่มีเหตุผลนับเป็นการละเมิดแล้วก็ท้าทายกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยถึงมาตรการตอบโต้ใดๆก็ตามค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะที่เราเกาะติดมาจำกันได้นะว่าเอ๊ะจะขึ้นไม่ขึ้นจะมีการโหวตวันศุกร์ที่ผ่านมา4ตุลาคมหลังก่อนหน้านี้ที่จริงต้องโหวตก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะแล้วก็เลื่อนสุดท้ายก็เลยลงมติแต่ก็ไม่ได้ฉลุยอะไรขนาดนั้นที่แอมมี่ได้ติดตามมานี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับแวดวง EV ของยุโรปนะเพราะว่าถ้าหากว่าผ่านจริงๆนะตามกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ขีดความสามารถทางการแข่งขันก็ยากลำบากขึ้นนะคะเพราะว่าราคาอาจจะปรับเพิ่มขึ้นตามมาก็ได้คุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ